สวัสดีครับพบกับผมตุลอภัทรเมฆคุณป้านะครับที่สนามหลวงชวนคุยนะครับวันนี้จะมีแขกรับเชิญพิเศษมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับแต่ว่าก่อนที่จะพบกับแขกรับเชิญท่านนั้นนะฮะอยากจะประชาสัมพันธ์กิจกรรมอีกกิจกรรมน่าสนใจมากคือสนามหลวงเปย์ไทม์นะฮะใครที่อยากจะร่วมสนุกกับเราเพื่อรับของสมนาคุณน่ารักน่ารักนะฮะเชิญเข้ามานะฮะเพราะว่านี่เราเปย์แหลกแจกจริงมีทุกสัปดาห์นะครับขอเพียงแค่ F กับเรามานะครับไม่ว่าจะช่องทางไหนนะครับมาเป็นเฟรนด์กับเราทาง Facebook มา follow เราที่ IG YouTube Twitter Instagram นะฮะเอาว่าทุกช่องทางของโซเชียลมีเดียเนี่ยแล้วก็คอมเมนต์อะไรก็มาก็ได้คุณก็จะมีสิทธิ์ร่วมสนุกได้รับของที่ผมคิดว่าหาได้ยากมากนะฮะมันจะมีของที่ระลึก1ชิ้นบวกกับเสื้อยืดแบบ Limited Edition ที่แต่ละสัปดาห์ก็ลายก็ไม่ซ้ำกันนะฮะก็เรียกว่าเอาไปอวดเพื่อนได้แล้วกันว่ามันหายากจริงๆนะครับผมก็วิธีร่วมสนุกก็ไม่ยากนะครับก็เพียงแค่ตอบคำถามเรามาได้แล้วก็ถ้าใครตอบได้ก็จะมีสิทธิ์รับรางวัลฮะเราจะแจกกันสัปดาห์ละ1ครั้งแล้วก็ทุกๆ3เดือนจะมีของใหญ่มากมูลค่าแบบมหาศาลก็ไม่บอกแล้วกันว่ากี่บาทแต่ว่ามหาศาลนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มจากคำถามแรกนะครับเอาของใกล้ๆตัวชีวิตผมก่อนแล้วกันนะเอาคำถามจากMV เพลงของอภัทรเมฆคุณป้านะครับแสงและเงานะครับมันฉายอยู่แล้วใน YouTube ไปเสิร์ชดูกันได้นะครับก็คำถามก็ง่ายๆรูปที่ติดไว้บนฝาผนังในห้องของพระเอก MV อ่ะครับมันเป็นสัตว์ประเภทไหนแค่นี้ครับง่ายมากครับใน YouTube ก็มีครับคำตอบสัปดาห์นี้นะครับของรางวัลคือ Rustaclad รุ่น Thailand 1.0 นะครับมันเป็นลายแผ่นที่ประเทศไทย Exclusive แค่ที่ประเทศไทยเท่านั้นนะครับชิ้นเนี่ยเป็น Limited Edition หายากแล้วตอนนี้ Restock รอบสุดท้ายหมดแล้วนะครับหมดแล้วหมดเลยเราได้มาอยู่ตรงนี้แล้วครับใครจะเป็นผู้โชคดีร่วมสนุกมาเลยครับแล้วก็กลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับสนามหลวงชวนคุยนะครับจากเทปที่แล้วที่คุยกันว่าการจะเป็นศิลปินมันมีกี่แนวทางและจะเริ่มต้นได้อย่างไรมีถนนเส้นไหนที่เราจะได้ก้าวเดินบ้างนะครับมีโอกาสไหนที่รอคอยเราอยู่บ้างจนมาวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันว่าการเป็นศิลปินเนี่ยมันมีอีกอาชีพนึงที่คอยอยู่เบื้องหลังเขาอยู่นะครับอาชีพนี้มีชื่อว่าโปรดิวเซอร์แล้วเราจะมาคุยกันว่าอาชีพโปรดิวเซอร์เนี่ยมันมีหน้าตายังไงแล้วมันมีหน้าที่อะไรและมีความสำคัญยังไงโดยที่แขกรับเชิญวันนี้ที่ผมจะพามาพบเนี่ยผมคิดว่าทุกท่านหลายท่านคงรู้จักกันดีนะครับก็คือคุณภูนศักดิ์จตุรบุญหรือพี่ออฟบิ๊กแอสครับผมสวัสดีครับพี่ออฟสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการสนามหลวงชวนคุยนะครับผมยินดีมากครับนี่เป็นเทปที่2ของรายการนี้นะครับแล้วก็เลยอยากจะเชิญพี่ออฟมาลองแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับว่านอกจากการเป็นศิลปินในวงบิ๊กแอสซึ่งหลายๆท่านผมว่าจะรู้จักกันดีพี่ออฟยังทำงานเบื้องหลังอยู่ด้วยนะครับนั่นก็คือการทำหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ของศิลปินหลายๆท่านแต่ตอนนี้อยากให้พี่ออฟลองเล่าหน่อยว่าความหลงไหลด้านดนตรีของพี่ออฟเนี่ยตอนเริ่มตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นเด็กๆเลยมันเริ่มมาจากยังไงก่อนก็จริงๆตั้งแต่เด็กๆเลยเนี่ยผมชอบอ่านการ์ตูนมากชอบอ่านการ์ตูนมากแบบมากที่สุดเลยอย่างเงี้ยที่บ้านเต็มไปด้วยการ์ตูนอะไรเงี้ยได้ค่าขนมมาก็ไปซื้อการ์ตูนอ่านอะไรเงี้ยทั้งที่มีพี่ชายพี่คนกลางครับเขาจะชอบเล่นดนตรีเขาจะชวนเพื่อนมาซ้อมดนตรีกันเล่นเพลงเฮฟวี่สมัยนู้นแฮร์แบนกันอะไรเงี้ยเราก็แอบดูก่อนนะครับเราก็ดูแบบดูไปอย่างนั้นนะครับก็เห็นเขามานั่งคุยกันเรื่องทะลึ่งลามกอะไรเราก็ฟังก็สนุกดีอะไรเงี้ยคือไม่ได้สนใจเลยครับจนวันหนึ่งครับไปยืนรอรถเมล์แล้วมันรถเมล์มันไม่มาทีก็เลยเดินมันจะมีร้านขายเทปอยู่ตรงป้ายรถเมล์แล้วผมก็เดินไม่รู้จะทำอะไรเดินเข้าไปดูในร้านเทปแล้วไปเจอปกเทปอันหนึ่งแล้วมันรู้สึกสะดุดตานั่นคือวงนั่นคือวงการโรสเซตครับอัลบั้มแรกของเขาเนี่ยครับแล้วรู้สึกไม่รู้อะไรโดนใจก็ซื้อกลับมาฟังมันเป็นรุ่นปกเก่าที่เป็นรูปผู้หญิงถูกกล้ามหรือไม่ครับไม่ครับเป็นรุ่นปกกางเกงรุ่นปกกางเกงอ๋อครับแล้วก็มีเมทัลลิก้าอีกชุดหนึ่งซึ่งไม่รู้ซื้อมาทำไมเลยตอนนั้นซื้อมาแบบมั่วๆเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มาเปิดฟังไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำไมมันชอบอ่ะเราก็เคยฟังเพลงนะก็ฟังเพลงคาราบาวฟังเพลงพี่แจ้ฟังเพลงพี่เบิร์ดอะไรเงี้ยแต่ทำไมเราไม่รู้สึก
แบบไม่เคยรู้สึกแบบนี้เลยมันมีแรงกระตุ้นมันมีแรงกระตุ้นมันฟังแล้วมันหยุดไม่ได้ตอนนั้นอายุสักเท่าไหร่ฮะ10เท่าไหร่ครับก็น่าจะประมาณม2ม3อะไรเงี้ยเด็ก34ขวบใช่ครับแล้วมันรู้สึกแบบทำไมตอนทำกันบ้านแล้วฟังเพลงไปด้วยมันสนุกจังอะไรเงี้ยจากเด็กไม่ค่อยตั้งใจเรียนตอนนั้นเหมือนคุณแม่เพิ่งเสียแล้วแบบที่บ้านเขาเป็นห่วงอะไรเงี้ยผมรู้สึกกลับมาตั้งใจเรียนดูอะไรเงี้ยแล้วมันมีเพลงเป็นเพื่อนในการอ่านหนังสือเรียนอะไรเงี้ยก็รู้สึกชอบแล้วก็เลยเริ่มซื้อเทปเรื่อยๆเริ่มซื้อเทปมาเรื่อยๆแต่ตอนนั้นมันซื้อเทปแล้วซื้อหนังสือการ์ตูนไปด้วยไม่ได้ต้องเลือกผมต้องเลือกว่าผมจะทำอะไรดีอะไรเงี้ยก็ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่เอาแล้วการ์ตูนอะไรเงี้ยจะซื้อเทปเดียวดีกว่าใช่ได้เงินค่าขนมมาก็จะซื้อเทปแล้วก็ไปค้นพบว่าพี่ชายเนี่ยยังมีคลังเทปที่เขาเก็บไว้อีกเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยได้ฟังเพลงย้อนกลับไปอีกในยุคที่พี่ชายเราฟังอะไรเงี้ยก็จะเป็นพวกฮาร์ดร็อกของการฮาร์ดร็อกไอรอนเมเดนเลสเซ็ตดินอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกโหมันเป็นโลกที่เราขาดไม่ได้แล้วหลังจากนั้นก็ไปเอาไปให้เพื่อนฟังที่โรงเรียนอะไรเงี้ยเอาไปให้ไอ้หมูฟังอะไรเงี้ยก็เริ่มเหมือนหากวนฟังเพลงแล้วก็เริ่มหลงไหลมันแล้วก็เริ่มเล่นดนตรีในกลุ่มกันเองในกลุ่มคัฟเวอร์ก่อนใช่ครับเล่นแบบเล่นไม่เป็นก็จะเล่นอะไรเงี้ยเหมือนสนุกที่จะเล่นอะไรเงี้ยตอนนั้นมันมีหนังสือพวกคอร์ดกีตาร์ใช่ไหมที่เราซื้อมาแอบดูได้แล้วจุดหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตอีกอันนึงก็คือเพื่อนเนี่ยเขาตั้งวงดนตรีกันไปก่อนผมเนี่ยจะมาช้าแล้วมีอยู่วันนึงพักเที่ยงแล้วเขาชวนเฮ้ยเนี่ยไปดูกูซ้อมตีกันไหมอะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยมึงเล่นกันเป็นจริงเหรอวะอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบขำๆอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนเลิกเรียนแล้วก็เดินตามเขาไปแล้ววันในห้องซ้อมวันนั้นน่ะมันเปลี่ยนชีวิตผมไปอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันคือแบบโอ้ทำไมมันสนุกขนาดนี้วะเนี่ยเล่นก็ไม่เป็นนะแต่เหมือนพอไปทำอะไรด้วยกันแล้วมันมีเสียงนั่นเสียงนี้เสียงเร้าใจใช่แล้วมันสนุกยังเลยอะไรเงี้ยเราเข้าใจพี่ชายแล้วที่เวลาเขามาซ้อมดนตรีกันที่บ้านอะไรเงี้ยครับอ๋อมันสนุกอย่างนี้นี่เองอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มจริงจังกับการเล่นดนตรีก็เล่นมั่วๆไปไม่มีใครตำแหน่งว่างอะไรผมก็ไปตีกองก็สลับกันไปเรื่อยๆสลับกันไปตอนนั้นพี่หมูก็มาร่วมเล่นด้วยกันพี่หมูเนี่ยนั่งเรียนด้วยกันมาตั้งแต่ม .1 นะครับก็เหมือนได้เจอกันก็เล่นดนตรีด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วครับแล้วในสมัยก่อนนะครับช่วงที่เราได้ฟังดนตรีจากเทปเนี่ยเราได้อ่านหน้าปกอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเราเริ่มรู้สึกหรือยังว่ามันมีนอกจากนักดนตรีเนี่ยนอกจากนักดนตรีมันมีตำแหน่งอะไรมากมายที่ถูกกว่าจะมีงานชิ้นนึงออกมามันมีตำแหน่งอะไรมากมายอยู่เบื้องหลังนั้นได้สังเกตบ้างไหมตอนนั้นสังเกตครับแต่ตอนแรกเราก็โฟกัสไปที่นักดนตรีโฟกัสไปที่มือกีตาร์อะไรเงี้ยแต่ก็เราก็จะเห็นผ่านไปแล้วว่ามันจะมีไอ้ชื่อเนี้ยซ้ำๆอยู่นั่นเนี่ยบูสเฟสเบียนอะไรเงี้ยคือแบบมันจะลิกรูบินอะไรเงี้ยมันจะซ้ำๆอยู่เงี้ยเราก็ไอ้คนพวกนี้มันทำงานอะไรวะมันทำปีนึงมันทำกี่อันวะอะไรเงี้ยมันก็จะซ้ำๆอยู่เงี้ยก็เริ่มเข้าใจว่าอ๋อเออมันมีตำแหน่งมีไว้มันมีคนมิกมันมีคนมาสเตอร์ลิงอะไรเงี้ยโปรดิวเซอร์คนแรกของ Big Ass ก็คือพี่เขียดตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรอะไรเงี้ยแต่รู้ว่าพี่ก็จะมาช่วยทำอัลบั้มในห้องอัดก็นั่นแหละถึงได้รู้จักว่าอ๋อนี่คือตำแหน่งโปรดิวเซอร์ก็ต้องมาดูตอนอัดนะต้องมาเลือกเทคต้องมาอะไรให้เราอะไรเงี้ยครับคือตอนนั้นเรามีเพลงที่เราจะอัดอยู่แล้วครับเราก็ลุยอัดแต่เราอาจยังไม่ทราบเกี่ยวกับ process ของการบันทึกเสียงใช่ไหมว่าจะต้องไม่รู้เรื่องใช่ไหมฮะเราเคยเล่นกันแต่สดใช่คือก่อนหน้านี้วงก็คือรวมกันแล้วก็ทำเพลงครับเล่นสดบ้างครับประกวดวงดนตรีบ้างใช่ครับไม่รู้เลยว่าเขาอัดกันยังไงต้องวางไมค์ยังไงเราเคยเห็นมาเครื่องมัลติแทร็กตอนแรกเข้าไปตอนนั้นยุคนั้นก็คงเป็นเทปสิเป็นเทปเอ้ยเป็นเอเดทครับเอเดทแล้วอ๋อแล้วเอเดทแล้วก็งงๆตื่นเต้นสนุกทุกอย่างแล้วกับการมีเมโทรโนมคลิกอัดโอ้โหการอะไรอันนี้เรื่องใหญ่ครับเรื่องใหญ่เลยเพราะว่าเราไม่เคยเลยนะฮะแล้วต้องมานั่งฟังมันแล้วก็เล่นให้เป๊ะอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยยอมรับจริงๆว่าดื้ออย่างครับเราก็แบบพี่ไม่เคยฟังเพลงผมเลยพี่จะมาสั่งอะไรผมอะไรเงี้ยเราก็เล่นไปอ่ะเราก็เลือกอันที่เราชอบเลยครับแล้วเหมือนพี่เขียดก็พูดมาอยู่คำหนึ่งมันเป็นเทคนึงผมจำได้เลยคือมันเหมือนมันไม่ค่อยสมบูรณ์อะไรสักอย่าง
พี่เขียเขาพูดว่าออฟเนี่ยอันเนี้ยมันจะอยู่กับชีวิตออฟไปจนวันตายเลยนะอย่างเงี้ยเราก็แบบเออว่ะคือมันก็เหมือนเห็นภาพว่าแบบสิ่งที่เราทำมันไม่ใช่อยู่แค่ตรงนี้นะอะไรเงี้ยมันจะอยู่กับเราไปตลอดอะไรเงี้ยไม่รู้นานแค่ไหนแต่มันจะอยู่กับเราไปอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยมันสำคัญว่ะการที่เราจะเลือกแต่ละเสียงการที่เราจะใส่อะไรลงไปมันอยู่กับเราไปทั้งชีวิตเลยอ่ะอะไรเงี้ยแล้วมันพอปล่อยไปแล้วมันแก้อะไรไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยมันทำให้เราคือตั้งใจอยู่แล้วแต่มันทำให้เราระมัดระวังมากขึ้นแล้วก็โฟกัสแล้วก็ละเอียดกับมันมากขึ้นก็เป็นมุมหนึ่งของพี่เขียดที่แบบทำให้เราแบบมามองเพลงแล้วอีกมุมหนึ่งใช่ครับใช่ครับแล้วบางครั้งคนนอกมามองเพลงของวงก็อาจจะได้อีกเพอร์สเปกทีฟหนึ่งแน่นอนแน่นอนครับแต่ก็ต้องเป็นคนที่เหมือนกับเข้าใจเราจริงๆธรรมชาติของเราด้วยธรรมชาติของเราด้วยครับแล้วหลังจากนั้นมาอีกกี่ชุดครับ Big Ass ถึงได้เริ่มมาโปรดิวซ์กันเองทำกันด้วยก็พอผ่านชุดแรกไปก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควรอย่างที่คาดหวังไว้คาดหวังเอาไว้คาดหวังไว้โอ้ภาพสวยหรูแต่พอออกไปก็ไปเจอโลกความเป็นจริงว่าเราแบบเราไม่เป็นอะไรสักอย่างเราก็เป็นเด็กมีแต่ความอยากทำอะไรเงี้ยไม่มีการวางแผนไม่มีการกำหนดดิเรกชันอะไรเลยซึ่งมันมีข้อดีแหละมันทำให้เราได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเราควรจะทำอะไรช่วงนั้นก็จะว่างนิดหนึ่งแล้วก็ได้มาคุยกับตูนซะเยอะตอนนั้นตูนเขาก็เริ่มออกจากวงละอ่อนแล้วก็มาเหมือนมาที่ออฟฟิศบ่อยเขาก็พยายามทำเพลงกับเพาอะไรเงี้ยครับครับช่วงนั้นก็จะเป็นยุคของมิวสิกบัคครับครับแล้วเราก็เหมือนสนิทกันนะครับนั่งคุยกันเรื่องเพลงเขาเอาเดโมมาให้ฟังอะไรเงี้ยเราก็ฟังเดโมเขาเยอะเหมือนกันอ่ะ6-7เพลงอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มสนุกดีนะอะไรเงี้ยแล้วมีวันหนึ่งพี่เอกทะเนศเขาก็เรียกผมขึ้นไปคุยในห้องว่าเฮ้ยเนี่ยเห็นออฟสนิทกันอ่ะเราว่าออฟเป็นโปรดิวเซอร์ให้ตูนเลยดีกว่าเราว่าออฟทำได้นะอะไรเงี้ยผมก็เอ้ยจริงป่ะพี่อะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยมั่นใจแต่ก็คิดว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะได้พัฒนาตัวเองเลยครับแล้วก็ตอบตกลงทันทีอะไรเงี้ยก็เลยเวิร์กอัลบั้มนั้นมาด้วยกันตั้งแต่เดโมเลยตั้งแต่ยังไม่ครบเพลงยังไม่ครบใช่ครับแล้วจนผ่านมากี่ปีพี่ออฟถึงคิดว่าพี่ออฟเริ่มเข้าใจแล้วแหละว่าอาชีพเนี้ยมันมีคาแรคเตอร์อะไรบ้างตอนนั้นก็คือเหมือนขนาดเราเป็นโปรดิวเซอร์และนักดนตรีครับครอสกันอยู่จนมาถึงวันหนึ่งเราเริ่มจะมีงานโปรดิวซ์ที่เราสามารถจะไปเจอกับศิลปินที่บางครั้งไม่ได้เป็นศิลปินที่เป็นแนวทางเดียวกับเราซะด้วยซ้ำใช่ไหมครับเป็นศิลปินที่มีหนทางที่แตกต่างกันไปแต่เราเนี่ยในหน้าที่ของโปรดิวเซอร์เนี่ยจะต้องรับโจทย์นั้นมาเนี่ยแล้วก็ทำความเข้าใจกับดนตรีที่อีกแบบนึงด้วยเนี่ยหลังๆผมก็เห็นว่าพี่ออฟก็ไปโปรดิวซ์หลายๆวงมากขึ้นไม่ว่าจะเห็นเป็นคุณสแตมที่ก็มีคุณ25 hoursรวมถึงหลังๆก็จะมาเจอน้องๆศิลปินวัยรุ่นเพลงวัยรุ่นก็มีด้วยอันเนี้ยใช่ครับมันเรนจ์ของการฟังเพลงหรือการทำงานของเรามันเริ่มกว้างขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับก็จริงๆถ้าเป็นช่วงแรกเนี่ยผมก็จะหมกอยู่กับบริสแลมบิ๊กแอสอย่างเงี้ยครับมันจนมันเหมือนมันตอบความต้องการของเราไปได้เยอะแล้วอ่ะเหมือนบิ๊กแอสก็เป็นบิ๊กแอสครับทำแบบที่เราชอบมากที่สุดบริสแลมก็เป็นโปรดิวเซอร์จริงๆคือทำให้เขามีความสุขมากที่สุดแล้วก็ทำให้เรามีความสุขมากที่สุดอะไรเงี้ยไปพร้อมกันอะไรเงี้ยในบางครั้งเราก็เหมือนต้องเป็นนักจิตวิทยาด้วยนะจริงๆแล้วสำหรับผมอะโปรดิวเซอร์คือนักจิตวิทยาเลยมันคือนักจิตวิทยาเต็มร้อยเลยครับมันคือคนที่จะพุชวงคือกระตุ้นวงให้กำลังใจวงให้ทิศทางในการเดินต่อไปข้างหน้ากับวงแล้วก็คอนเฟิร์มในสิ่งที่เขามีอยู่แล้วให้กำลังใจว่ามันคุณมีสิ่งที่ดีอยู่แล้วใช่ครับมั่นใจในตรงนี้นะใช่ครับยึดมั่นเอาไว้มันคือจิตวิทยานักจิตวิทยาเลยครับอย่างตอนอัดเนี้ยถ้าเขารู้สึกไม่มั่นใจอ่ะแต่ถ้าเราพูดอะไรแล้วมันไปทำให้เขาสบายใจขึ้นครับเขาก็จะเล่นเทคนั้นออกมาได้อย่างดีหรือไม่เราอาจจะมีเทคนิคในการทำให้เขาทำสิ่งนั้นออกมาได้ดีที่สุดอะวิธีไหนก็ได้อะไรเงี้ย
ช่หลายๆครั้งผมเองก็เหมือนกันที่ว่าเคยทำโปรดิวซ์มันจะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆมาเลยเช่นคนนี้ชอบไฟมืดอะไรอย่างเงี้ยครับแอร์หรือไม่แอร์อัดเช้าหรืออัดเย็นมันมีเอ๊ะประเด็นปลีกย่อยที่บางครั้งไม่ได้เกี่ยวกับดนตรีเลยใช่แต่มันเกี่ยวกับจิตใจของใช่ครับของผู้เล่นดื่มหรือไม่ดื่มก่อนอัดอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่บางทีเราก็ต้องประเมินผลใช่ครับอย่างบางคนเนี้ยถ้าบอกว่าอัดปุ๊บเนี้ยจะเล่นไม่ได้เลยอะไรเงี้ยผมก็อัดซ้อมไปก่อนนะแล้วก็อัดไปอะไรเงี้ยมันเป็นฮะเป็นเรื่องที่เราต้องดูกันสักแป๊บนึงอะไรเงี้ยครับแล้วก็บางครั้งก็อย่างอัดร้องเนี้ยบางทีมันเราต้องพานักร้องไปให้ถึงจุดที่เขาร้องโดยที่มันกลืนเข้าไปกับเพลงจริงซึ่งอันเนี้ยสำหรับผมมันยากมากแล้วมันต้องใช้ประสบการณ์ขอสมควรคือถ้าวันไหนนักร้องเพลงแล้วเขาร้องไห้เนี่ยผมจะรู้สึกแบบเออดีว่ะดีแล้วมันเราฟังผ่านลำโพงอ่ะเราก็รู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยเพลงนี้เขาซาบซึ้งไปกับเพลงจริงใช่แล้วเพลงนี้มันคือเทคที่ดีที่สุดไปแล้วอะไรเงี้ยผมว่าโปรดิวเซอร์ก็ต้องหาโมเมนต์นี้ให้เจอแล้วก็ต้องมาบาลานซ์นะบางครั้งฟีลลิ่งดีมากอาจจะไม่เนี้ยบแต่อันนี้เนี้ยบมากก็ไม่มีฟีลลิ่งในบางครั้งที่เราจะต้องหาจุดตรงกลางใช่ครับแล้วผมต่อสู้กับตรงนี้มาเยอะมากเพราะผมเป็นคนชอบความเนียบมากแล้วมันบางครั้งก็ยังทำงานกับฝรั่งเนี่ยผมจะโดนทักบ่อยว่าแบบคุณแม่ง professionalist เกินไปว่ะอะไรเงี้ยเราก็แบบเหรอแต่บางอันเนี่ยอาจจะต้องโทษพี่เขียดเขาบอกว่าอันนี้มันอยู่ติดตัวมึงไปนะอะไรเงี้ยก็แต่ก็ผมต้องต่อสู้ในจิตใจเพราะธรรมชาติเป็นคนที่รักความเนี้ยบมาตลอดใช่ผมชอบให้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยครับแล้วพี่อ๊อฟมีคำแนะนำไหมสำหรับน้องๆวงดนตรีสมัยใหม่เนี่ยว่าถ้าเขาต้องการจะมีโปรดิวเซอร์จริงๆสักคนเนี่ยเขาต้องเริ่มเลือกโปรดิวเซอร์เนี่ยจุดจากไหนก่อนการที่เราจะสมมติมีวงดนตรีหนึ่งวงเนี่ยวันนี้ผมจะมาจ้างโปรดิวเซอร์แล้วเนี่ยในฐานะที่พี่ออฟเป็นคนรับงานทางด้านนี้อยากจะบอกอะไรไปกับวงว่าเขาจะต้องเริ่มทำกันบ้านจากจุดไหนก่อนที่จะมาหาโปรดิวเซอร์ซึ่งหนึ่งคนผมว่าอันดับแรกต้องดูที่วงก่อนครับวงทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าสำหรับผมนะทุกวันนี้โปรดิวเซอร์มันมีชนิดมากมายอะไรเงี้ยมันมีโปรดิวเซอร์ที่นะทำเยอะทำทุกอย่างกับอีกฝั่งนึงคือคอยนั่งฟังเป็นเพื่อนช่วยฟังก็มีหรือเป็นโปรดิวเซอร์แบบแมเนเจอร์ก็โทรตามคนนี้จัดการให้งานมันเดินได้อะไรเงี้ยวงเขาสามารถดูได้เอง 70% อยู่แล้วเนี่ยผมว่ามันก็มีรูปแบบของโปรดิวเซอร์แตกต่างกันเงี้ยผมว่าน้องๆที่เป็นวงแล้วอยากจะมีโปรดิวเซอร์ต้องมองที่ตัวเองก่อนว่าเฮ้ยเราทำไมเราต้องมีโปรดิวเซอร์เพราะว่าสมมุตินะครับไอ้นี่มันก็แต่งเพลงได้ไอ้นี่มันก็แต่งเพลงได้มันแล้วยังไงดีวะอะไรเงี้ยบางครั้งโปรดิวเซอร์ก็เป็นกรรมการครับในการเลือกให้อะไรเงี้ยเอ้ยเราต้องมีกรรมการสักคนว่ะไอ้กรรมการคนนี้มันจะเป็นคนยังไงนะอะไรเงี้ยก็ไปดูประวัติเขาไปดูภูมิหลังเขาก็เคยทำอะไรมาแล้วเราชอบไหมไปหางานเขามาฟังเลยผมว่ามันก็ก่อนที่จะไปพูดคุยเราต้องทำกันบ้านตรงนี้ก่อนว่าเราอยากได้อะไรแล้วก็คนที่เราจะเลือกเขาเคยทำอะไรครับแล้วก็คาดหวังอะไรจากเขาอะไรเงี้ยมันต้องชัดเจนเลยครับ